สวัสดีครับผมไบจากเอเซียไฮ Channel ครับวันนี้มารีวิวจอทำงานจอแต่งภาพที่สีค่อนข้างตรงเพี้ยนน้อยเหมาะสำหรับมืออาชีพที่ใช้ทำงานเกรดดิ้งสีหรือว่าแต่งภาพนะครับคือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือ Wilsonic VP2768 นะครับซึ่งนี่คือกล่องเปล่าผมจะข้ามการอันบ็อกไปแล้วก็เอาจอมาเลยแล้วกันนะครับและนี่คือตัวจอมันอยู่ในกล่องอยู่ในสภาพนี้เลยในกล่องก็จะแถมสายแถมคู่มืออะไรไปเปิดดูเองนะครับมีฐานมาให้2อย่างแล้วก็สายมีน็อตมาให้4ตัวนี่ซึ่งเอาไว้ขันจอติดกับไอ้เจ้าขาตั้งตัวนี้นะครับขอไม่เรียงลำดับนะครับแต่ว่าขอไปแบบรวดเร็วแล้วเข้าประเด็นเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อข้างหลังมีอะไรบ้างดูนะฮะมี USB 3.0 นะครับ Type A 4 พอร์ตแล้วก็ Type B 1 พอร์ตนะครับนี่คือ Type B นะแล้วก็อันนี้เป็น Audio Jack นะครับหูฟังต่อหูฟังได้แล้วก็มี Display Out Display In HDMI In HDMI In แล้วก็ Mini Display In นะครับก็คือมี Display Port อยู่3พอร์ตเป็น Mini Display Port 1พอร์ตเป็น Out 1พอร์ต In 1พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น HDMI In อีก2พอร์ตนะครับเห็นไหมส่วนพวกอะแดปเตอร์อะไรเนี่ยมันจะฝังอยู่ในตัวละเราแค่ต่อปลั๊กออกมานะครับแล้วก็เสียบเลยเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับอ่ะนี่คือพอร์ตด้านหลังนะครับมีเท่านี้ซึ่งจริงๆในแต่ละพอร์ตเนี่ยครับเขาจะมีตัวหนังสือนะครับเขียนบอกไว้ข้างบนแบบนี้นะครับว่านี่ HDMI นี่ Display Port นะครับอันนี้ก็เป็น Mini DP นี่เป็น DP Out นะครับ Audio Jack แล้วก็ USB 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 นะครับเห็นไหมมีสัญลักษณ์บอกหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่พอร์ตอะไรนะครับพออ่านเอานะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานเวซ่าเอาไปแขวนกับสแตนติดผนังได้นะครับขนาด100มิลนะครับเอียงหน่อยแสงจะได้เห็นนะครับมันจะมีรูขันน็อตอยู่นะครับคือใครมีสแตนเนี่ยก็ไปแปะผนังได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ล็อกสำหรับไอ้เจ้าขาตั้งสแตนของมันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับดูนะครับนี่คือสแตนวิธีใส่นะครับไอ้เจ้าสแตนเนี่ยมันก็จะมีไอ้เขี้ยว2เขี้ยวอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยแล้วก็เอาเขี้ยว2เขี้ยวเนี้ยดันมันเข้าไปในจอตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมหันจอออกด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ก็คืองัดมันเข้าไปมันจะมีรูอยู่2รูอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็งัดมันเข้าไปในนี้ปึ๊บจบแค่นี้เองแล้วตรงรอบๆสแตนนะครับมันก็จะมีรูอยู่4รู1 2 3 4นะครับเราก็เอาน็อตที่เขาให้มาเนี่ย4อันนะครับใส่มันลงไปทีละรูให้มันตรงแล้วก็ขันเข้าไปครับมาดูสเปคจอตัวนี้คร่าวๆนะครับตัวนี้คือจอความละเอียด WQHD ก็คือ 2560x1440 พิกเซลนะครับก็คือประมาณ 2.5K นั่นเองสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแบบนี้ได้เห็นไหมนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบง่ายๆเลยนะครับแค่ใช้แรงกดเนี่ยใช้แค่นิ้วเดียวเนี่ยกดมันลงมามันก็ไหลลงมาแล้วนะครับสามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงได้นะครับนี่ด้านข้างดูด้านข้างนะครับทิ้วขึ้นได้ประมาณ21องศานะครับทิ้วลงข้างล่างได้ประมาณ -4 องศาก็คือก้มมากไม่ได้นั่นเองนะฮะฐานจอตรงนี้มันจะเป็นวงกลมนะครับซึ่งสามารถหมุนได้สมมุติผมเอามือล็อกฐานไม่ให้หมุนนะครับแต่ว่าไอ้ฐานจอตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้90องศานะครับหมุนได้90องศาแล้วก็หมุนง่ายด้วยก็คือแค่หมุนอย่างเดียวไม่ต้องกดล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้ง่ายแล้วก็ปรับมุมองศาง่ายนะครับไม่ยากปรับขึ้นปรับลงได้เตี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดวัดความสูงนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปใส่ไว้ในตู้ที่มันมีเพดานนะครับวัดความสูงจากพื้นเนี่ยพื้นนะครับสูงสุดเนี่ยคือประมาณ54เซนเนี่ยหัวนี่เลยครับจนถึงพื้นเลย54เซนนะครับต่ำสุดตัวจอเนี่ยจะ41เซนแต่ว่าพอต่ำสุดเนี่ยสังเกตนะครับเสามันจะงอกขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมไอเสาสแตนเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาจากตรงนี้ประมาณเซนนึงคือเสาเนี่ยสูง42เซนนะครับจากพื้นนะครับวัดดูก็ได้นะครับเนี่ยจากพื้น42เซนตรงนี้เลย42เซนประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดจะเอาไปใส่ตู้โบราณตู้เก่าที่มันมีกรอบนู่นกรอบนี่ก็ดูความสูงให้ดีด้วยนะครับแล้วก็จอนี้นะครับเป็นจอ27นิ้วเวลาวัดจอ27นิ้วนะครับเขาวัดมุมทะแยงนะครับก็คือมุมทะแยงเนี่ยมุมทะแยงจากนี้27นิ้วไม่ใช่ว่ายาวอย่างนี้27นิ้วนะครับแล้วมาดูเสาสแตนด้านหลังกันเสาสแตนด้านหลังเนี่ยก็คือถ้าประกอบเนี่ยก็สามารถยกได้ใช้2นิ้วแบบนี้ยกได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเอานิ้วสอดเข้าไปได้แต่ว่า2นิ้วยกมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจริงๆทำมากว้างๆหน่อยก็ได้นะสอดไว้สัก4นิ้วอย่างนี้แต่ก็อ่ะมีมาให้เสาตรงนี้นะครับเป็นทรงเคิร์ฟโค้งสวยงามนะครับแล้วก็มีเจาะรูมาให้ร้อยสายเข้าไปข้างในนะครับเก็บสายก็คือเสียบเข้าไปที่ตัวจอเนี่ยแล้วก็ลอดผ่านไอ้เจ้าช่องนี้ออกมานะหมุนได้90องศานอกจากนั้นนะครับตัวจอยังสามารถโรเตทได้ด้วยนะครับแบบนี้
แต่ว่าตอนโรเททเนี่ยเนื่องจากมันเป็นจอยาวนะครับคุณจะต้องเงยมันนิดหน่อยแบบนี้นะครับถ้าดูจากด้านข้างก็คือแบบนี้เลยเนี่ยเงยมันแบบนี้แล้วก็ค่อยโรเททคือตอนแรกจอมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเงยมันนิดนึงแล้วค่อยโรเททเพื่อให้มันหลบไอ้ฐานหรือว่าพื้นด้านล่างนะครับก็คือโรเททได้ปรับเป็นโหมดพอร์เทรตได้ก็สะดวกดีจออัตราส่วน16ต่อ9นะครับเป็นจอ IPS เป็นพื้นผิวด้านแอนติแกรนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยที่มันสะท้อนอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นจอกระจกมันจะสะท้อนเห็นกล้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นแบ็คกราวด์ไปหมดเลยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นจอแบบจอแมตต์ก็คือเป็นพื้นผิวด้านนะครับมันจะไม่ได้สะท้อนมากดังนั้นถ้าเกิดทำงานในที่แสงในห้องที่มันมีแสงสะท้อนเยอะอันนี้จอนี้ถือว่าช่วยพอสมควรไม่ให้กวนตามากนะครับ Refresh Rate ตัวนี้อยู่ที่แค่60เฮิรตซ์นะครับไม่ใช่เป็นจอเล่นเกม144เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ถ้าใช้ทำงานนี่คือเหลือเฟือแล้วทีนี้มาว่ากันเรื่องคัลเลอร์กำหนดกันบ้างนะครับจะมีค่า sRGB ตัวนี้อยู่ที่ 100% หรือว่า 99% ใกล้เคียงประมาณนั้นsRGB 100% ก็คือแสดงสีเต็มช่วง sRGB เลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานสักพักนึงเนี้ยผ่านไปประมาณ2 3 4 5 6 7 8เดือนอะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จอนะครับเปอร์เซ็นต์มันอาจจะลดลงเหลือ99 98นะครับมีค่า Delta E หรือว่าค่าความผิดเพี้ยนของสีเนี่ยต่ำกว่า2ต่ำกว่า2หมายความว่าสีแดงมันจะไม่ใช่แดงแบบแดงไปชมพูหรือว่าไปแดงม่วงมันจะเป็นแดงอย่างที่แดงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ Color Depth นะครับก็คืออยู่ที่8บิตมาตรฐาน 16.7 ล้านสี8บิตสี8บิตนะครับ sRGB 100จำนวนสีที่แสดงที่8บิต 16.7 ล้านสีเดี๋ยวผมจะลองเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบจอนี้ให้ดูนะครับวิธีที่เสียบง่ายสุดนะครับก็คือหันมันออกมาแบบนี้แล้วเราจะได้เห็นไอ้ช่องคอนเนคเตอร์ตรงเนี้ยชัดขึ้นนะครับเราก็จะได้เสียบง่ายๆอ่ะ DisplayPort นะครับเขาให้สาย DP มา1เส้นนะครับผมก็เสียบเข้าไปที่ DP inตัวนี้เปิดคอมครับแล้วก็อย่าลืมเสียบปลั๊กจอด้วยนะครับปลั๊กไฟมอนิเตอร์เนี่ยเขาก็แถมมาให้นะครับหมุนเคลื่อนจะสังเกตว่าขอบจอเนี่ยจะบางมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์แบบ narrow edge narrow edge ก็คือขอบจอบางเฉียบเลยนะครับมาสังเกตดูใกล้ๆนะครับนี่ขอบจอนะครับหนาแค่ครึ่งเซนเองนะครับครึ่งเซนเองเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับนี่1เซนนะครับนี่ครึ่งเซนนะครับเห็นไหมครึ่งเซนเองนะครับเป็น narrow edge หรือว่า frame rate design นะครับก็คือขอบจอน้อยอ่ะแปลว่าถ้าเกิดเราซื้อไอ้ตัวนี้มาสักประมาณ3จอเอามาต่อเรียงๆกันเนี่ยทำงานเราก็จะสวยงามแฮปปี้เพราะว่าขอบจอบางๆเนี่ยมันจะช่วยให้ไอ้ตรงรอยต่อของภาพเนี่ยมันหายไปเยอะยิ่งขึ้นนะครับมีอะไรอีกด้านหลังลืมไปมันจะมีเมนูอยู่เมนูที่ไว้ควบคุมอยู่ด้านหลังนี้นะครับเห็นไหมอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้ผมโคตรไม่ถนัดเลยนะครับเพราะมันอยู่ด้านหลังผมมองไม่เห็นนะครับก็จะมีปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5 5ปุ่มแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้เวลาเปิดปิดจอครั้งแรกนะครับให้มากดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าตอนแรกปิดมาสมมุติตอนแรกมาแบบเนี้ยมันยังไม่ติดใช่มั้ยครับคุณก็ต้องมากดด้านหลังเปิดก่อนเป็นวิวโซนิกพอมาแล้วปึ๊บเมนูเราปรับอะไรได้บ้างล่ะปึ๊บเรากดเข้าไปกดปุ่มไหนก็ได้นะครับมันจะขึ้นเมนูมาพอมันเมนูขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาคอยเลือกละซึ่งไอการคอยเลือกของเราเนี่ยคือการคลำดูข้างหลังว่าปุ่มนี้มันตรงตำแหน่งนี้ไหมนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูว่าอ๋อเราต้องเลื่อนขึ้นลงปุ่มนี้นะแล้วจะเลือกซ้ายหรือขวาขยับขึ้นไปอีกสองปุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะปิดทำไมเลื่อนลงไปหนึ่งปุ่มยังไม่ถึงเลื่อนลงไปหนึ่งปุ่มโอเคถึงจะปิดมองไม่เห็นนะครับคือกูอยากจะกดตรงนี้เลยเอามาไว้ด้านข้างนี้ก็ยังดีนิ้วกูก็ยังมองไม่เห็นเลยนะครับข้างหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ยังไงก็ไม่ชินนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับมองซ้ายมองขวานี่สีไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับ178องศาซัพพอร์ตที่ประทับใจอีกอย่างนึงคือที่ผมใช้งานมานะครับคือไม่ร้อนคือข้างหลังจอเนี่ยปกติใช้ไปนานแล้วมันจะเกิดความร้อนสะสมหลอดภาพเขาทำมาดีมากไม่ร้อนถึงจะมีช่องระบายอากาศข้างหลังก็ตามนะครับดูฮะเนี่ยข้างหลังเขาจะมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าไม่ร้อนผมเปิดทิ้งทั้งวันทั้งคืนครับไม่ร้อนเลยเพราะช่วงนั้นผมตัดต่อคลิป AMD อยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยครับไม่ได้ปิดเลยเพราะต้องทำงานให้มันต่อเนื่องนะครับนอนนิดเดียวเองไม่มีลมร้อนไม่มีปัญหาเปิดทิ้งยาวเลยโอเคเดี๋ยวไปดูผลการทดสอบกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงทำไมต้อง sRGB 100% จอ IPS มันดียังไงหมุนโรเททแล้วมันดียังไง27นิ้วแล้วมันช่วยงานเราขนาดไหนเดี๋ยวผมใช้จอเนี้ยทำงานไปประมาณเกือบเดือนเลยนะครับไปดูผลการทดสอบกันมาเริ่มจากหน้าจอ IPS กันก่อนนะครับ IPS คือ In-Pan Switching นะฮะมันคือมุมมองหน้าจอที่กว้างถึง178องศา
มันต่างกันยังไงคือเป็นมุมมองกว้างแปลว่าดูนะครับดูสีตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมหมุนซ้ายหมุนขวามันจะไม่เพี้ยนมากนะครับโฟกัสไปที่จอนะครับสมมุติว่าสุดประมาณนี้หมุนครับก็ยังไม่เพี้ยนสีก็ยังใกล้เคียงเดิมๆอยู่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ใน178องศานะครับก็คือเหมือนสีเหลืองก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่เอียงขนาดนี้แต่คงไม่ถึงกับว่าเอียงแบบ90องศาอย่างนี้มันก็จะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับคือมามองด้านข้างนี้มึงดูอะไรอย่าไปดูแบบนี้นะครับอย่างน้อยแบบเอียงซ้ายเอียงขวามุมซ้ายมุมขวาอย่างเงี้ยไม่มีปัญหามันมีประโยชน์ตอนที่เวลาผมทำงานอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยเวลาคนมารุมพูฟงานอนิเมตตัวละครเสร็จละทำอาร์ตเวิร์คของภาพโปรโมทโปสเตอร์ตัวนี้เสร็จละมารุมดูกันซ้ายขวาหน้าหลังพ่วงกับอยู่ตรงนี้โปรดิวเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับจะลูกค้าอยู่ตรงนี้สีไม่เหมือนกันนะครับเขาก็ต้องมารุมดูกันตรงๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจอธรรมดาทั่วไปจะเป็นแบบนี้ปัญหาแบบนั้นอะที่ว่าจะต้องมารุมดูตรงกลางอะมันจะอยู่ในจอธรรมดาทั่วไปครับคือไอจอ TN panel ตัวนี้อันนี้คือจอ panel TN นะครับ TN panelสีมันจะตรงหรือว่ามันจะชัดที่สุดก็สมมติเรามองตรงๆแบบนี้แต่ถ้าเอียงข้างปุ๊บสีจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเห็นไหมคือสีมันจะไม่เท่ากันเลยคือสมมติว่าเหลืองเนี่ยเอียงปุ๊บเหลืองหนึ่งตรงปุ๊บเหลืองหนึ่งนึกออกไหมก็จะไม่เท่ากันเวลาพูบมุมซ้ายมุมขวามันก็จะผิดเพี้ยนง่ายนะครับสีเพี้ยนนั่นเองสมมติลองเทียบกันให้ดูด้านข้างแบบนี้แบบชัดๆนะครับเอียงแบบนี้ต่อกันเลยจอ VP 2768หน้าตรงนะฮะแล้วก็อันนี้ของ LG นะครับหน้าตรงสีเป็นแบบนี้ไอ้สองจอเนี้ยสีไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะเพราะสเปคมันต่างกันอยู่ละแต่ว่าให้ดูเฉยๆว่าถ้าดูหน้าตรง TN panel เนี่ยสีชัดสีจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเอียงข้างปุ๊บเพี้ยนเลยนะครับเห็นไหมสีเปลี่ยนเห็นไหมครับสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนในขณะที่จอ VP 2768ที่เป็น panel IPS นะครับเห็นไหมมันจะไม่ได้เปลี่ยนมากมันยังคงโทนเดิมอยู่มองซ้ายมุมขวาเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็น TN panel นะครับนี่เพี้ยนละมองบนหน่อยอ่ะมองบนนี่คนละสีเลยนะมองล่างมองล่างนี่แบบแทบจะหายไปเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ล่ะอันนี้มองบนบ้างก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่ไม่นับแสงสะท้อนนะฮะสีก็ยังเดิมอ่ะมองเงยขึ้นไปบ้างเห็นไหมมองเงยก็ได้แต่ใครจะมามองเงยขนาดนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของ panel IPS นะครับมันจะดูได้มุมมองกว้างแล้วเราจะอยู่มุมไหนเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นสีที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนะครับแต่ถามว่าในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเอียงขนาดนั้นไหมเราก็ไม่ได้มองเอียงขนาดนั้นนะครับหลักๆ ก็คือเวลาเรานั่งทำงานตรงๆแบบเนี้ยมุมมองที่เรามองเนี่ยอย่างมากก็อ่ะพักซ้ายหน่อยพักขวาหน่อยดูถึงจะรู้ว่าจอมันไม่ได้ขยับไปไหนแล้วองศาภาพมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่มันจะมี acting แรดๆอยู่อ่ะของช่างแต่งภาพอ่ะที่จะต้องมุมนี้ได้มั้ยนะอย่างนี้ได้มั้ยนะงี้ได้ไหมนะเป็น feeling แต่มันจะช่วยให้เราทำงานต่อได้แบบไม่หงุดหงิดสีไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามาดูจอเนี้ยอันเนี้ยจอ TN panel เวลาทำงานกูต้องอยู่ตรงๆอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดเอียงเมื่อไหร่ปุ๊บเอ้ยไม่ได้ละสีมันเพี้ยนคือสีตรงนี้กับสีฝั่งนี้ไม่เท่ากันนี่คือประโยชน์ของจอ IPS นะครับส่วนทีนี้มาว่ากันเรื่องการแสดงผลของสีกับสเปคของไอ้เจ้าจอ2จอเนี้ยที่มันต่างกันบ้างนะครับไอ้จอที่ผมเอามาเทียบเนี่ยเป็นแค่จอมอนิเตอร์ธรรมดานะครับเป็นจอ TN panel ของ LG 23M47VQ-P นะครับเป็นจอราคาไม่แพงเป็นจอ TN panel แล้วก็สเปคสีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วมันไม่ใช่จอสำหรับไปพูฟสีสำหรับแต่งภาพนะครับเพียงแต่ว่าไว้ใช้ดูได้ไว้ใช้ทำงานทั่วไปแต่ว่าจอเนี้ยที่ sRGB 99% 100% เนี่ยนะครับมันดียังไงดูสีฮะอันนี้ผมจะเอาให้ดูชัดจากกล้องนะครับซึ่งผมตั้งไป 6,500 เคลวินเนี่ยอันนี้เป็นแสงขาวนะครับอธิบายจากภาพนี้ก่อนเลยนะครับคือจะสังเกตว่า2จอเนี้ยดูจอตรงนะครับมันใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าดูในรายละเอียดคนแต่งภาพดีๆจะสังเกตว่าจอเนี้ยช่วงสีแดงจะหายไปพอสมควรอย่างเช่นถ้าสังเกตตรงแก้มตรงเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นสีเนื้อไปแล้วแต่ว่าภาพที่ถ่ายออกมาจริงๆมันจะมีสีแดงอมอยู่คือเป็นสีผิวเรื่อๆอมอยู่เห็นไหม
หรือถ้าดูแค่เฉพาะสีชมพูที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยอันนี้จะเข้มกว่าส่วนอันเนี้ยจะอ่อนกว่าหน่อยนะครับลองเทียบ2จอดูให้ชัดก็ได้ครับเห็นไหมอันนี้แบบเทียบบ้านๆเลยนะครับคือจะสังเกตว่าไอ้สีนั้นน่ะจืดๆกว่าไอ้นี้จะสดกว่าอันนี้ต้องมาดูจอของจริงถึงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเห็น2จอเทียบกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าตอนเราแต่งภาพเราจะดึงสกินโทนของสีของผิวเนื้ออะไรออกมาเนี่ยไอเนี้ยเราจะเห็นชัดว่าเอ้ยมันมีสีแดงมันมีสีแดงอยู่นะเราเพิ่มให้มันเข้มได้นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามาแต่งภาพบนจอนี้ปุ๊บสีแดงมันไม่มีเลยว่ะเราต้องเร่งเพิ่มขึ้นอีกหน่อยให้สีเนื้อมันกลับมากลายเป็นว่าภาพสุดท้ายเนี่ยน่าจะแดงแจ๋ไปเลยนะฮะนึกออกไหมยิ่งถ้าเกิดไม่ได้คาลิเบตแล้วเนี่ย2ภาพนี้จะให้ความต่างในการโปรเซสสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างกันมากพอสมควรนะครับต่อไปมาดูหน้านางแบบบ้างนะครับอันนี้น้องหยกนะครับเมื่อกี้กุ้งจังนะฮะจะเห็นว่าจอซ้ายเนี่ยจออันเนี้ยจอธรรมดาเนี่ยสีจะจืดๆหน่อยสีปากจะจืดลงถ้าเทียบกับจอนี้จะอิ่มกว่าเห็นไหมนี่คือจอที่แสดงสีได้มากกว่าช่วงสีแดงมันคุมมากกว่า sRGB ไปคุมแดงมากกว่าดังนั้นการแสดงสีเนี่ยจะได้มากกว่าในขณะที่สีแดงช่วงนี้จะหายไปมันก็จะแบบซีดๆหน่อยนิดนึงเห็นไหมสมมติว่าถ้าผมจ่อเฉพาะปากนะครับนี่คือปากนะแล้วก็หันมานี้จะสังเกตว่าก็อิ่มกว่าพอสมควรนะครับกล้องนี้ผมล็อกไว้บาลานซ์นะครับพอเทียบให้ดูก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้จะมีสีแดงเนื้อเรื่อออกมาแต่นั้นจะซีดๆไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือยังไม่ได้คาลิเบตทั้งคู่เลยนะแต่ว่าช่วงสีที่ต่างกันมันก็พอจะมองออกถ้าเกิดว่ายิ่งเราตามภาพพอร์เทรตเงี้ยยิ่งชัดนะครับอย่างสมมติภาพเนี้ยนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือจอ VP ของ Viewsonic นะครับจะมีสีเนื้อสีแดงสีปากจะเป็นแบบนี้แต่พอไปจอธรรมดาดูออกไหมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าซูมเข้าไปฮะนี่คือสีแดงเรื่อๆตรงเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะเห็นไม่ชัดเลยอะนะครับเทียบกับอันนี้เห็นไหมมันมาเยอะกว่าลองเลื่อนลงไปดูที่อันนี้ก็ได้สมมุติว่าเป็นห่วงยางห่วงยางสีแดงนี่คือห่วงยางนี่คือจอของ Viewsonic แล้วก็ไปจอธรรมดาดูสิปึ๊บเห็นไหมว่ามันซีดลงเลยครับสีแดงมันซีดลงไปเลยคือมันแสดงสีแดงไม่ได้ครอบคลุมช่วงนะครับตามกราฟที่ผมให้ดูนะฮะเทียบกันอย่างนี้เลยฮะถึงมันจะดูใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าช่างภาพจริงๆเขาซีเรียสนะครับไอ้โทนสีที่มันหายไปเนี่ยมันจะทำให้การแต่งภาพหรือว่าตอนซูมดูหน้านางแบบเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้นะครับและอย่างไอ้นี่ดูซ้ายขวาเนี่ยสีไม่เท่ากันละจอสองฝั่งสีไม่เท่ากันละเห็นไหมยิ่งทำให้เพี้ยนเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเวลาเลือกควรจะเลือกจอแต่งภาพนะครับนี่ขาวนี่เหลืองใช่นะฮะแต่อันนี้เนี่ยดูเอียงปุ๊บเห็นไหมก็ยังน้ำเงินฟ้าเท่ากันหมดนะครับแล้วก็แสดงสีได้เต็มครบช่วงนะครับตัวอย่างประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเราจะได้จอเทพขนาดไหนมานะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่สิ่งที่ควรจะทำสำหรับคนที่มาทางแต่งภาพหรือว่าต้องพรูฟสีต้องดูสีซีเรียสกับสีนะครับผมแนะนำว่ายังไงก็ต้องคาลิเบตจอนะครับซึ่งคาลิเบตจอเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัวนี้นี่คือ Spider 5 Pro นะครับเห็นไหม Spider 5 Pro อันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้คาลิเบตใครจำวิธีไม่ได้เดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะครับคลิปแยกนะฮะเราจะต้องคาลิเบตนะครับเพื่อให้สีตรงกับมาตรฐานที่สุดนะครับหรือว่าดึงประสิทธิภาพจอออกมาให้ได้เยอะที่สุดใกล้เคียงมาตรฐานที่สุดนะครับผมห้อยไว้ตรงนี้ก่อนเริ่มจากผมเปิดสไปเดอร์ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมคาลิเบตไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบคาลิเบตมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับคือใช้สไปเดอร์5เนี่ยก็เน็กอย่างเดียวเลยครับเน็กอย่างเดียวใส่โมเดลเป็นครั้งที่3ไปคาลิเบตไป3รอบแล้วนะครับรีแคลคูเลตนะครับรีแคลกันอีกรอบนะครับแล้วเขาจะบอกว่าให้เอาสไปเดอร์วางตรงนี้ก็คือไอตัวเซนเซอร์คาลิเบตตัวนี้นะครับแปะไว้ตรงนี้แต่ต้องแปะให้แนบสนิทนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเงยมันขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหลลงไปตัวจอจะได้รองรับกับฐานสไปเดอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็ next จังหวะนี้ก็รออย่างเดียวทุกจอนะครับแนะนำนะครับควรคาลิเบตเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยสภาพจอสีหลอดภาพหลอดไฟมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆพอเสื่อมลงการแสดงสีก็จะผิดเพี้ยนแดงมันก็อาจจะผิดโทนไปแต่เราจะไม่เห็นความแตกต่างเพราะมันจะค่อยเปลี่ยนไปเทียนิดแต่ถ้าเกิดมันเทียบกันตั้งแต่ต้นปี2017ปลายปี2017ต้นปี2018ปลายปี2018ต้นปี2019ปลายปี2019อย่างนี้มันจะต่างกันเยอะเลยนะครับถ้าเกิดคุณถ่ายรูปไว้ในเครื่องของคุณนะคุณซื้อจอมาวันนี้คุณถ่ายรูปไว้เลยเปิดภาพมาภาพหนึ่งแล้วอีก3ปีถ่ายรูปดูถ้าเกิดคุณมาคาลิเบตนะแม่งสีคนละเรื่องเลยนะฮะช่วงนี้ปล่อยอย่างเดียวอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเรากดฟินิชปั๊บ
อันนี้เอาออกไปก่อนตั้งชื่ออีกรอบหนึ่ง PP 2768รอบที่3พอเซฟเสร็จปุ๊บกด next นะครับทีนี้มันจะมาขึ้นหน้าจอให้เราดูว่าก่อนคาลิเบตกับหลังคาลิเบตต่างกันยังไงดูนะฮะผมก็แค่กดคำว่าสวิตช์ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีจอเป็นก่อนและหลังคาลิเบตเห็นไหมสีมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาดูใกล้ฮะนี่คือจอ VP 2768นะครับสมมติว่าดูหน้านางแบบคนนี้นะครับกดซูมเข้าไปปั๊บๆข้างบนนี้จะเขียนว่าคาลิเบตแล้วกดสวิตช์ทีนึงปุ๊บก็คือก่อนคาลิเบตนี่คือคาลิเบตแล้วนี่คือก่อนคาลิเบตจะเห็นว่าก่อนคาลิเบตเนี่ยเดิมๆสีมันก็แสดงได้เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมันไม่ได้คาลิเบตนะครับสีมันจะยังเอียงๆยังอาจจะยังไม่ตรงข้ามมาตรฐานมากจะสังเกตว่ามันอาจจะอมฟ้าไปนิดหน่อยนะครับคือถ้าสังเกตด้วยตาตอนนี้นะครับมันจะมีความอมฟ้าแต่ถ้าเกิดสวิตช์ไปคาลิเบตปุ๊บสีเทาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสีเนื้อจะกลับมามากขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูสีเทากันบ้างนี่อันนี้คือคาลิเบตแล้วสีจะเป็นอย่างนี้คือเป็นเทากลางเป็นสีเทาสีขาวไปไล่โทนไปสีดำแต่ถ้าเกิดก่อนคาลิเบตปุ๊บมันจะมีความอมฟ้าอยู่นิดนึงเห็นไหมสำหรับตาเราที่เกิดชินจากจอปกติทั่วไปที่มันไม่ได้คาลิเบตเนี่ยมันอาจจะไปมองว่าไอเนี่ยสีปกติแล้วพอคาลิเบตปุ๊บแม่งอมเหลืองแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือสีที่ตรงข้ามกับสีฟ้าเนี่ยก็คือแบบมันจะออกไปทางโทนอมเหลืองๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันแค่ดึงเหลืองกลับมาเพื่อให้มันเป็นสีเป็นสีขาวเทาดำเทากลางปกติแบบนี้เห็นไหมอ่ะเมื่อเราเช็คค่าสีจากภาพต่างๆไปแล้วนะครับพอกด next นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นค่าสีจากมาตรฐาน sRGB มาให้ดูแล้วว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างตอนนี้คือ 98%ก็จะมี NTSC มี Adobe RGB นะครับตอนนี้เป็น sRGB 98% นะครับคลุมทุกช่วงสีเลยนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าจอมันก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมือสื่อไปพอสมควรนะฮะเห็นไหมตรงกรอบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสีเขียวเนี่ยคือช่วงที่เราแสดงสีได้นะครับคือได้ 98% เลยจากช่วงสี sRGB 100% ต่อไปก็มาดู NTSC นะครับ NTSC ก็ประมาณ74นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน NTSC ช่างมันนะครับมาดู Adobe RGB ครับAdobe RGB เนี่ยจะเป็นช่วงสีที่กว้างที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ sRGB แล้วเนี่ย Adobe RGB จะกว้างกว่าพอสมควรเห็นไหมซึ่งก็จะประมาณ 79% นะครับก็หดลงมานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอา Adobe จังแม่งพอเราคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับก็ควิดออกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพก่อนแคลกับหลังแคลกันบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพกรุงจังนะครับสีโทนเนื้อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเป็นคาลิเบตออนกับออฟดูนะครับมาซูมดูใกล้ๆนะฮะตอนนี้สีก่อนคาลิเบตผมรู้สึกว่านั่นแหละมันจะมีความอมฟ้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็สีเนื้อจะหายไปนะครับทีนี้ผมลองกดเปลี่ยนเป็นคาลิเบตดูนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมหน้ามันก็จะมีสีแดงสีส้มโทนแดงเลือดๆออกมานะครับที่โทนเนื้อนะฮะย้อนกลับไปอีกรอบครับดูก่อนคาลิเบตนะครับเห็นไหมซิดลงก็คือสีมันหายไปสักประมาณช่วงนิดๆเนี่ยแหละแล้วก็ลองคาลิเบตกลับมาออนนะครับสีเนื้อก็จะกลับมาเห็นไหมทีนี้มาดูหน้านางแบบนะครับน้องหยกนะครับดูก่อนคาลิเบตกับหลังคาลิเบตนะครับนี่ก่อนคาลิเบตจะเป็นแบบนี้ก็จะซีดๆเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พอคาลิเบตแล้วนะครับเดี๋ยวสีเนื้อมันจะกลับมาดูฮะ
นี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือคาลิเบตแล้วจอมันอาจจะลายๆหน่อยนะครับมันเป็นโมเล่นะฮะเพราะว่าถ่ายผ่านกล้องนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสีเนื้อมันกลับมาสีปากก็จะเข้มขึ้นโทนสีฟ้าจะหายไปสำหรับเรื่องคาลิเบตนะครับไม่ว่าเราจะซื้อจอสเปคเทพขนาดไหนมาหรือไม่ว่าเราจะซื้อจอถูกขนาดไหนมาการคาลิเบตเป็นการช่วยให้ค่าสีของเรากลับมาอยู่มาตรฐานที่สุดและดึงประสิทธิภาพจอขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดจากที่มันเคยเสื่อมลงไปนึกออกไหมดังนั้นแนะนำให้คาลิเบตทุกจอควรจะต้องคาลิเบตทุกๆ200ชั่วโมงหรือว่าทุก1เดือน2เดือน3เดือนอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าจอเนี่ยสีมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆตามการใช้งานสีมันเพี้ยนยิ่งถ้าเกิดจอที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอดภาพมันไม่ได้มีคุณภาพเวลาเสื่อมลงไปตั้งแต่ต้นปี2017ถึงปลายปี2019แบบเนี้ยสีต่างกันชัดเจนเลยนะครับไม่เชื่อคุณซื้อจอมาตอนเนี้ยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วคุณไม่ต้องซื้อสไปเดอร์มาคาลิเบตก็ได้แล้วก็สักปีหน้าคุณเปิดรูปเดิมถ่ายรูปไว้เลยเทียบกันสีคนละเรื่องเลยนะครับนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อจอที่มีมาตรฐานสีมาแบบเนี้ยอย่างไอจอนี่มัน sRGB ใช่ไหมครับบนมาตรฐานสี sRGB 100% เวลาเราทำงานไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือวิดีโอมันก็จะมี color space ให้เราเลือกอยู่ว่าเราจะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นบน color space ไหนซึ่งพอถ่ายไปปุ๊บมาตรฐานสีก็จะมาเป็นเต็มไฟล์แบบนั้นเรามาโปรเซสบนจอแล้วก็ต้องทำมาตรฐานให้ได้ตามนั้นเพื่อว่าเวลาเราแก้สีเราทำงานเราแต่งภาพมันจะได้ใกล้เคียงมาตรฐานเดิมมากที่สุดนะครับอย่าง sRGB ก็เนี่ยก็ 100% แล้วก็ใช้งานไปสักพักอาจจะตกมานิดหน่อยเวลาเอาไปแต่งสีปุ๊บมันก็จะไม่ได้เพี้ยนจากค่ามาตรฐานค่ากลางมากทำให้เวลาเราเอ็กพอร์ตออกไปที่ว่าจอ1จอ2จอ3เบราว์เซอร์1ฟอร์แมต1แพลตฟอร์ม1มือถือยี่ห้อ1 2 3มันจะได้ไม่เพี้ยนจากมาตรฐานมากเพราะเรามีมาตรฐานอยู่ตรงนี้นะครับใช้จอที่มีค่าสีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน sRGB 100% แล้วก็ใช้การคาลิเบตให้ค่าสีของเราเนี่ยกลับมาค่ามาตรฐานที่สุดเพื่อลดความผิดเพี้ยนระหว่างการเอ็กพอร์ตงานออกไปในการทำงานแต่งภาพหรือว่าการเกตติ้งสีอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยสไปเดอร์นะครับใช้เสร็จก็ปิดเซนเซอร์มันแล้วก็เก็บคาลิเบตโคตรง่ายครับเน็กๆๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูตอนเอาภาพไปแต่งใน Lightroom กันนะครับผมพยายามเอียงให้มันตรงนะครับจะสังเกตว่า2จอเนี่ยสีต่างกันชัดเจนนะครับ จอ ViewSonic คือจอนี้นี่ผมถ่ายให้ดูเอียงๆเลยอันนี้ก่อนแต่งนี่หลังแต่งอันที่ผมแต่งเสร็จแล้วนะโทนสีก็จะเป็นแบบนี้แกสีแต่งนู่นแต่งนี่อะไรมาก็จะดูแฟนตาซีนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็สีแบบดิบๆเลยจากไฟล์รอทีนี้ลองหันมาดูจอที่มาตรฐานสีธรรมดาดูนะครับดูนี่ฮะจะสังเกตว่าสีเนื้อผมหายไปแล้วนะครับอันนี้แบบขาวเหลืองไปเลยนะครับแต่ว่ามาจอนี้ก็ยังมีสีอมแดงๆอยู่บ้างเห็นไหมนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะมีผลตอนที่เราแต่งในLightroomแบบนี้เพราะถ้าเกิดอันนี้แดงไม่มาปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยผมแต่งตรงเนี้ยหน้ามันไม่อมแดงเท่าไหร่เลยขอเพิ่มหน่อยสิแดงนิดนึงแดงนิดนึงอมแดงนิดหน่อยสปิทโทนให้มันแดงนิดหน่อยนะครับสมมติเราไปสปิทโทนสีแดงแบบนี้แล้วก็ซีเทชั่นเพิ่มมาปึ๊บจนอันเนี้ยสีแดงเริ่มมาละเราแต่งบนจอนี้นะอันนี้คือจอร้านเกมทั่วไปนะครับสีโทนแดงเริ่มมาละดูมีสีเนื้อละแต่พอมาดูสีของจอจริงๆหรือว่าที่เราอาจจะเอ็กพอร์ตออกไปที่จออื่นนะครับแดงแจ๋เลยนะครับแบบแดงเหี้ยแดงแบบเป็นลูกตำลึงเลยนะครับลองเทียบกันดูฮะเห็นไหมจอที่ค่าแสดงผล sRGB ไม่เต็มเงี้ยสีแดงมันหายเราก็ต้องมาเร่งแดงมันอีกมันออกไปทางอมฟ้าพอเร่งปุ๊บเวลาออกไปดูจอที่มีมาตรฐานปุ๊บมันก็จะแบบเป็นลูกตำลึงแบบนี้อาจจะเปลี่ยนโทนไปเลยนะครับเร่งมากก็จะเป็นแบบเนี้ยหน้าผมอาจจะดูมืดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นจอชัดนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ชัดอาจจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดูผ่านกล้องมันอาจจะแบบมีการรบกวนของสัญญาณอะไรเกิดขึ้นแต่ผมพยายามวัดเป็นแสงสีขาวแล้วนะแต่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยคนแต่งภาพจะเข้าใจเวลาที่สีมันเพี้ยนไปทางใดทางหนึ่งแล้วเราแต่งภาพไปจอปกติของเราหรือเรามีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องนึงแบบเนี้ยเนี่ยแล้วสีจอมันไม่ได้มาตรฐาน sRGB 100% คือมันเป็นจอธรรมดาเป็นจอ TN panel ด้วยพอแต่งออกไปแล้วปุ๊บมาดูในมือถือหรือว่ามาดูในเบราว์เซอร์คนอื่นมาดูในจออื่นเฮ้ยทำไมมันแดงแจ๋หรือว่าทำไมมันอมฟ้าทำไมมันเขียวไปทางนั้นวะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่สีซีดเหมือนคนตายส่วนหนึ่งก็เกิดจากเราโปรเซสบนจอที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับประมาณนั้นดังนั้นในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณมีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องหนึ่งเครื่องธรรมดาที่สเปคก็ธรรมดานี่แหละแต่ว่าสเปคจอมันไม่ได้อลังการคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยคุณซื้อจอดีๆมาสักจอหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างไอ้เจ้า VV2768 ตัวเนี้ยแล้วก็มาโปรเซสได้ก็คือต่อออกจอนอก
ต่อโน้ตบุ๊กเนี่ยต่อออกจอนอก VP 2768เนี่ยแล้วก็มาโปรเซสบนจอนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้ามาทำบนจอ TN panel ที่สเปคธรรมดาเนี่ยสีมันอาจจะแบบซีดๆดูซีดไปเลยนะครับเราก็จะต้องมาเล่งนู่นเล่งนี่อะไรอีกมันก็จะเพี้ยนกันไปใหญ่นะครับอันนี้ผมไม่ทำให้ดูนะให้เป็นไอเดียนะครับส่วนรีวิวแบบละเอียดๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสีทีนี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานแบบเบสิกที่มันมีประโยชน์กันบ้างนะครับอย่างเช่นการหมุนจอคือเนื่องจากไอ้เจ้า VP 2768นะครับมันหมุนได้อย่างที่ผมทำให้ดูไปตอนอันบ็อกซ์นะครับแต่ว่าเวลาหมุนเนี่ยมันไม่ได้แบบออโต้ดีเทคนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นพอร์เทรตโหมดก่อนนะครับก็คือมาที่คลิกขวาเนี่ย Display Setting ปึ๊บ Display Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาที่Orientation นะครับจาก Landscape นะครับเปลี่ยนเป็นพอร์เทรตโหมดก่อนกดปึ๊บมันก็จะฟลิปจอมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็กดเป็น Keep Change นะครับปึ๊บแบบนี้หลังจากนั้นผมก็เลื่อนมันขึ้นมาเงยนิดหน่อยหมุนมันโรเตทมันมาแบบนี้ประโยชน์ของมันคือเวลาผมทำงานเนี่ยปกติผมมีอยู่2จอ3จอ4จอจอหนึ่งผมเอาไว้อ่าน PDF หรือว่าไว้ใช้สไลด์ Facebook แบบนี้ก็ได้อันเนี้ยตอนที่ผมรีวิว AMD Ryzen Threadripper นะครับอันนี้เพิ่งรีวิวไปนะครับเนี่ยเวลาอ่านเป็นไฟล์ PDF ที่เขาส่งมาเพื่อเป็นรีวิวเวอร์ไกด์เนี่ยก็จะอ่านง่ายหน่อยอ่านเหมือนกระดาษเนี่ยครับเนี่ยรายละเอียดเพราะว่ามันเป็น PDF หน้า A4 แบบนี้ก็สไลด์เลื่อนลงมาเรื่อยๆมันก็จะดูง่ายดูสบายตาเห็นไหมก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณละว่าจะเอาไอ้จอแนวตั้งแบบพอร์เทรตเนี่ยไปทำอะไรบางทีก็เอาไว้อ่าน PDF อันนี้ง่ายสุดเลยนะครับอ่าน PDF เนี่ยก็เห็นผลการทดสอบเห็นอะไรชัดเจนอีกมุกนึงก็เล่น Facebook นะครับพอเป็น Facebook เนี่ยหน้าฟีดมันยาวใช่ไหมครับโอ้โหบอกเลยว่าฟินมากๆสมมติเรามี2จอเนี่ยจอนึงเราก็ทำงานไปจอนี้เดี๋ยวนะไอ้นี่มันดูวีเคทอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น X10 ก่อนแบบนี้จอนี้เป็นพอร์เทรตเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจอหนึ่งก็ทำงานไปสมมุติว่านี่เป็นจอที่สีตรงแล้วก็เราก็นั่งแต่งภาพอะไรไปนะครับแล้วก็จอนี้เลื่อนมาจอนี้เราก็ใช้เล่น Facebook เลื่อนฟีดออกมาแบบเต็มสตรีมเลยซื้อไปเลย2จอ3จอ4จอมันเป็น Narrow Edge อยู่แล้วนะครับขอบจอบางทำให้แบบสมมติเอามาต่อกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันสวยงามมากเราอยากอ่าน PDF เราก็อ่านไปนี่ยาวๆก็ขึ้นอยู่กับหน้าแพลตฟอร์มของคุณแล้วอ่ะคุณจะเอาจอแบบพอร์เทรตไปใช้กับอะไรบางทีก็ไปใช้ดูหน้าแบบก็ได้นะครับที่เราถ่ายมาเป็นพอร์เทรตเนี่ยก็จะเห็นเต็มๆแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยถ่ายมาเป็นพอร์เทรตก็จะเห็นเต็มๆแบบนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่ถ่ายมาเนี่ยมันสวยนะเนี่ยเห็นไหมเพราะปกติเราถ่ายแนวตั้งก็จะเป็นอัตราส่วน4:3แบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่า3:2ก็ได้อ่ะมันเหมาะกับมุมมองที่เป็นพอร์เทรตอยู่แล้วนะครับส่วนอันไหนที่เป็นแลนด์สเคปแล้วก็ย้ายไปอีกจอหนึ่งอะไรทำนองนี้ถ้าเกิดว่าวันนั้นถ่ายมาแบบพอร์เทรตรัวๆเลยเนี่ยดูแบบเนี้ยก็เต็มตาดีเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของจอพอร์เทรตบางทีเราก็อาจจะแบบอ่านการ์ตูนก็ได้นะครับบางทีก็มีการ์ตูนสแกนเก่าๆนะครับที่หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยเวลาอ่านมันก็แบบไล่ลงมาเพลินๆดีนะครับคืออ่านง่ายอ่ะต้องแน่แต่อัจฉริยะเรียกพี่รู้จักไหมผมหาซื้อไม่ได้เลยนะบ้านผมเป็นร้านการ์ตูนผมยังแบบจะต้องขายไปเลยนะครับเนี่ยนี่ก็สแกนแบบเก็บไว้นะครับก็เลื่อนอ่านไปแบบนี้เสร็จแล้วจะกลับเป็นแบบเดิมก็ Display Setting นะครับแล้วก็จะปรับจากพอร์เทรตเนี่ยมาเป็นแลนด์สเคปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วก็ Keep Change นะครับแล้วก็หมุนคืนหมุนง่ายๆจบแค่นี้เองต่อไปมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันน่าสนใจของไอ้เจ้า VP 2768นะครับก็คือ Daisy Chain Multiple Display คือตัวนี้มันสามารถ copy หรือว่า duplicate จออีกจอหนึ่งได้จากพอร์ต Display Out ที่มันมีอยู่แล้วในตัวข้างหลังนะครับโดยที่ปกติถ้าเกิดเราจะต่อออก2จอแล้วมัน duplicate กันเนี่ยแล้วก็ต่อออกจากการ์ดจอเนี่ยที่มีพอร์ตเยอะๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ต่อไป2จอแล้วก็ตั้ง duplicate ก็จบนะครับแต่ว่าอันนี้มันในกรณีที่บางทีเราใช้ notebookหรือว่าเราใช้พอร์ตของการ์ดจอมันเต็มไปแล้วอะแต่ว่าเราอยากได้จอเพิ่มเพิ่มมุมมองอีกมุมมองนึงอะให้คนอื่นดูนะครับอย่างเงี้ยผมจะเป็นประจำถ้าเกิดว่าเป็นหน้างานไลฟ์สดเราจะต้องต่อจอเพิ่มเพื่อให้ทุกคนเห็นเหมือนเราคือผมนั่งหน้าคอนโทรลช่างภาพก็ต้องการเห็นภาพเหมือนกันแต่ว่าโน้ตบุ๊กกูมีแค่พอร์ตเดียว แล้วทำยังไงทำอย่างงี้ครับคือเจ้า VP 2768เนี่ยมันมี Display Out อยู่นะครับอย่างที่ผมโชว์ให้ดูแล้วนะตอนอันบ็อกนะครับแล้วผมมีจออีกจอนึงอันนี้ก็เป็นจอเดลตัวนึงนะครับอันนี้อะไรนะ2314หรือเปล่า HM จำไม่ได้แต่ตัวนี้มี Display Port ไอ้นี่คือจอที่เราจะดูพลิเคทภาพจากจอเนี้ยมาจอนี้เอาให้เหมือนกันเลยนะครับ
โดยที่เราใช้สายแค่เส้นเดียวคือสาย DisplayPort อีกแค่1เส้นโดยหลักการง่ายๆนะครับคือเราจะต้องเอา DisplayPort in ออกเป็น DisplayPort out เท่านั้นหมายความว่าต่อออกจากการ์ดจอหลังคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น DisplayPort เข้าจอ ViewSonic VP2768 แล้วซื้อ DisplayPort มาอีกอันนึงเนี่ย DisplayPort เนี่ยครับปลายหัวหัวท้ายเนี่ยต่อออกจาก DP out ของไอ้เจ้า VP2768 เนี่ยมาเข้ากับอีกจอนึงที่เป็น DisplayPort ก็คือ DisplayPort ไป DisplayPort แล้วก็ DisplayPort ไป DisplayPort เท่านั้นไม่สามารถต่อไอเนี่ย HDMI หรือ DVI เข้านี่แล้วเอาเป็น DisplayPort ไปนี่ได้นึกออกมั้ยคือผมลองแล้วคือผมลองเอา HDMI จากการ์ดจอต่อออกจอนี้ติดแต่ DP out จากเนี่ยไปเนี่ยไม่ติดนะครับดังนั้นให้ใช้ DisplayPort ผมก็เลยต้องไปสั่งซื้อมาเพิ่มเลยนะครับจาก JB ประมาณเส้นละ500กว่าบาทครับเพื่อทำรีวิวนี้เลยนะฮะวิธีการนะครับก็คือเอาปลาย DisplayPort เนี่ยเสียบเข้าไปข้างหลังจอหมุนก่อนข้างหลังจอมันจะมี DP out อยู่นะครับอ่ะมาดูใกล้ดูหลังจอนะครับอันนี้คือ Display in ที่มาจากการ์ดจอคือการ์ดจอต่อเข้าอันเนี้ยจอมันก็เลยติดนะครับทีนี้ผมจะต่อไป DisplayPort out อยู่ไหนคือไอ้พอร์ตนี้ถ้าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเอาคือมันมี2 display บางทีเรางงให้มาดูข้างหลังจอครับข้างหลังจออย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเขียนบอกอยู่ว่าตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า DP out นี่ตรงนี้เขียนว่า DP out ก็คือไอ้รูนี้เลยก็ไม่ต้องพูดมากครับเจ็บคอเสียบเข้าไปครับตั้งกลับมาเหมือนเดิมปกติก่อนแล้วก็เอาปลายสายอีกเส้นนึงนะครับมาเสียบเข้ากับไอ้ DisplayPort ของไอ้ตัวนี้มาที่ Display in นะครับเสียบเข้าไปเปิดจออ้าวเปิดไม่ติดหลวมหรอวะปลั๊กหลวมติดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้คือบางจอนะครับมันจะติดเลยแต่บางจอมันจะไม่ติดไอ้จอที่มันไม่ติดเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเป็น worst case นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เขียนว่าคือ input timing ตอนนี้มันไม่ซัพพอร์ตนะครับมันบอกว่าให้ please change your input timing เนี่ยเป็น 1920 x 1080 60 Hz ก่อนเห็นไหมก็คือจอเนี้ยมันรองรับแค่ 1080p 60 Hz นะครับดังนั้นผมต้องไปเปลี่ยนไอ้ input timing ของไอ้เจ้าจอหลักเนี้ยให้มันเท่ากันก่อนนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ไป display setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมามาที่ advanced display setting ตรงนี้ครับปึ๊บมาที่ display adapter property for display 1ตัวนี้ก็คือเราจะมาแก้ไขค่า property ของมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาที่แท็บมอนิเตอร์ครับแท็บมอนิเตอร์เนี้ยตอนเนี้ยมันเป็น refresh rate เท่าไหร่59ใช่ไหมมันไม่60ก็คือค่า refresh rate มันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะแสดงผลแบบ duplicate จอมันไม่ได้นะครับต้องเลื่อนมาเป็น60ปึ๊บพอเป็น60นะครับเดี๋ยวเรากดโอเคมันจะเป็นเลยดูฮะปึ๊บแล้วก็ keep change เฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนอ๋อความละเอียดมันยังเป็น2560อยู่นะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นความละเอียดให้เท่ากันนะคือ 1920 x 1080 คลิปเชงแบบนี้แล้วก็ Advanced Display Setting แล้วก็ Display Adapter เปลี่ยนมอนิเตอร์นะครับเป็น 60Hz ปั๊บเสร็จ2จอนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมดูไปเขตแล้วง่ายแค่นี้เองนะครับคือใช้สาย DisplayPort แค่เส้นเดียวเวลาหน้างานไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะต่อกับโน้ตบุ๊กจอนี้ผมไว้ดูมอนิเตอร์พวกภาพพวกงานทั้งหลายอีกจอนึงผมต่อซ้ำออกไปเพื่อให้พิธีกรดูหรือเพื่อให้ช่างภาพดูช่วยกันพูฟนะครับคือคอนโทรลกับฝั่งโอเปอเรชั่นข้างนอกเนี่ยทำงานแยกกันจะได้ไม่ต้องมารุมข้างหลังโต๊ะอ้อมไปอ้อมมาทีเดียวนะครับแยกจอดีกว่าประมาณนี้เราก็ทำงานต่อไปอย่างแฮปปี้แล้วบางทีการ์ดจอบางคนเป็นการ์ดจอรุ่นเล็กไงเราไม่สามารถแบบเสียบเพิ่ม DisplayPort หรือว่าเพิ่มพอร์ตอะไรอื่นๆได้อีกแล้วอะแล้วก็ไม่อยากไปหนักการ์ดจอคือการแสดงผลจอเพิ่มหลายๆจอเนี่ยมันก็กินแรมการ์ดจอพอสมควรการที่มีจอนี้จอเดียวก็เพิ่มจอได้โดยที่แบบไม่ต้องไปหนักเครื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับก็คือ Daisy Chain Multiple Display นะครับของเจ้า VP2768 นะครับทีนี้มาดูการใช้งานจริงอีกแบบนึงนะครับที่ผมใช้ทำงานมันประมาณเดือนนึงเนี่ยคือผมใช้ตัดต่องานเลยนะครับอีกมุมนึงก็คือสำหรับงานตัดต่อเนี่ยในเรื่องของขนาดมีประโยชน์มากเพราะว่ามันช่วยให้เราเห็นพื้นที่ในการแสดงผลการจัดสเปซของโปรแกรมเนี่ยได้เต็มๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Vegas ที่ผมตัดต่อไอ้เจ้าคลิป MD Ryzen ตัวเนี้ยนะครับดูฮะจะสังเกตว่าผมเนี่ยสามารถเลื่อนมาดูไทม์ไลน์เนี่ยเห็นแบบเป็นแถบยาวเลยนะครับก็คือพอเห็นได้เยอะขึ้นอ่ะผมก็จะจำได้ว่าโอเคช่วงนี้นะมันเป็นช่วงทดสอบงานมัลติทัสกิ้งนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเรนเดอร์ไรเซนมาสเตอร์นะช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบกับเกมโหมดนะช่วงนี้เป็นช่วงบรรยายสไลด์นะอะไรทำนองเนี้ยน
ะครับแล้วผมก็เห็นว่าไอ้โปรเจกต์ที่ผมลากออกมาเนี่ยมีอันไหนบ้างที่ผมจะดึงออกไป insert ที่จะดึงลากลงมา insert ข้างล่างนี้คลิปนี้อีกคลิปนี้ลากลงมาเนี่ยมันก็คือมีสเปซที่ทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นภาพตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเราจะดึงอะไรมาแล้วจะเอาไปใช้ตรงส่วนไหนบนนี้ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมซูมเข้าไปดูก็เนี่ยดึงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ที่เพิ่งดึงลงมาก็จะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่ insert zoom in zoom out นะครับนี่ก็ด้วยก็จะเห็นง่ายเห็นทั้งหมดนะครับจอเราก็สามารถขยายใหญ่ได้ดูเพิ่มได้ใหญ่ขึ้นแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะสมูทไปหมดนะครับไอการที่จอใหญ่แล้วมีสเปซเนี่ยจะดีมากถ้าเกิดลองเทียบกันนะครับจับไอเจ้าจอเล็กนะครับอันนี้แค่ประมาณ23นิ้วนะครับ23 24นิ้วนั่นแหละลดลงไปนะครับแล้วมันเป็นความละเอียดแค่เท่าไหร่1920x1080ใช่ไหมครับอันนี้มัน 2.5K นะเป็น WQHD นะผมย้ายไปจอนี้นอกจากสีกูจะเปลี่ยนแล้วนะไอ้เหี้ยสีเปลี่ยนเลยทุกอย่างมันก็เลยดูเล็กไปหมดเลยนะครับเล็กไปหมดเลยผมก็ต้องมาจัดหน้าใหม่อืดนี่ขยับมาอันนี้ขยายใหญ่หน่อยแล้วมองไม่เห็นใหญ่ประมาณนี้ขยับเข้ามาตรงนี้ก็ยิ่งสั้นลงนะครับทำให้ผมเห็นแบบไทม์ไลน์เลเยอร์มันไม่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจอมันเล็กอะสรุปว่าจอมันเล็กก็ต้องมาคอยเลื่อนแบบเนี้ยนะครับไม่งั้นก็ต้องหดจอพรีวิวให้เล็กลงมาถึงจะแบบเห็นเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วไอ้จอโปรเจกต์นี้ก็โดนเบียดลงไปอีกนะครับผมก็ต้องมาไล่เสิร์ชสกอร์ดูอีกคือทำงานตัดต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าจอใหญ่อะมีประโยชน์มากกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์3881ที่ผมเคยโพสต์ลงเพจนะครับมันจะเป็นจอแบบยาวแบบนี้เลยงานตัดต่อเราจะเห็นไทม์ไลน์เรียงยาวแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากนะครับฟินมากไอ้จอใหญ่อะเหมาะกับงานประเภทพวกทำโมเดล 3D โมเดลลิ่งเงี้ยเราจะเห็นโมเดลวิวพอร์ตได้หมดทุกมุมแล้วเวลาถ้าเกิดเป็นในโปรแกรมมายามันจะมีสปิทจอ4อัน4สปิทก็คือมีฟอนต์มีแบ็คมีไซส์1แล้วก็มีเปอร์สเปคทีฟใช่ไหมครับถ้าเกิดจอเล็กมันจะเห็นเล็กไปหมดนะครับพอจอใหญ่เนี่ยมันเห็นวิวพอร์ตชัดแล้วก็จะเลือกไปจอ1จอ2จอ3ได้อันนี้ขอโทษนะครับที่ไม่ได้แสดงผลให้ดูนะเพราะว่ามายายังไม่ได้ลงแต่ว่าอันนี้ผมเคยทำงานประเภทงานแอนิเมชันมาจะรู้ว่าจอใหญ่มันมีประโยชน์มากในการแบบทำเวิร์ลแมปทำโมเดล 3D นะครับแอนิเมตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นงานตัดต่ออย่างตอนนี้เรนเดอร์อยู่เนี่ยผมตัดไอ้เจ้าคลิป 4K60 ได้ด้วยจอ27นิ้วก็คือมันแฮปปี้มีความสุขนะครับเพราะว่าปกติผมทำงานจอ27นิ้วเนี่ยเป็นมาตรฐานละจะไม่เล็กกว่านี้ละนะครับอ่ะต่อไปสรุปการใช้งานนะครับไอ้เจ้า VP2768 ตัวนี้สิ่งที่ชอบก็คือจอใหญ่เนี่ยทำอะไรก็ได้ดีไปหมดเลยนะครับดีไปหมดแล้วก็เอโคโนมิกของมันเนี่ยถือว่าทำได้ดีพลิกจอง่ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่ายซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวสื่อที่แบบเขาไปใช้มาจนมันหลวมแล้วหรือเปล่าแต่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่ายมันแค่เนี่ยดันขึ้นแล้วก็ดันลงแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วพลิกจอเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันแค่ใช้แรงหมุนลงมาแค่นี้เองนะครับแล้วผมใช้ไปเดือนนึงเนี่ยทำงานก็คือไม่มีสะดุดสบายตาเพราะว่ามันเป็นจอด้านด้วยเวลาเป็นจอด้านมันดีตรงที่ห้องผมเนี่ยมันเป็นห้องสตูใช่ไหมครับไฟมันเยอะบางทีผมก็จะปิดไฟไอ้จอเนี้ยมันจะไม่สะท้อนจนรู้สึกว่าไอ้เงาด้านหลังอ่ะมันเป็นรูปเป็นร่างอ่ะนึกออกไหมมันก็จะเป็นแบบแมตต์ด้านๆก็จะโอเคลดแสงสะท้อนความคมอาจจะไม่ได้คมเท่าจอกระจกสีสันนะครับแต่ว่าถ้ามองดูในที่แสงผมปิดไฟหมดอ่ะชัดเหมือนกันนะครับชัดเหมือนกันส่วนเรื่องสีสันในการทำงานแต่งภาพอย่างที่ผมลองให้ดูนะครับจอ sRGBรองรับเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือทั้งมือถือทั้งงานแต่งภาพการทำคลิปการเกรดดิ้งสีส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ไปอลังการขนาด Adobe RGB เนี่ยเราใช้ sRGB เนี่ยที่เป็นมาตรฐานระดับเนี้ยสูงหน่อยแล้วเวลาเราไปทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าเราไปเอ็กพอร์ตไปฟอร์แมตอื่นไปจออื่นไปอุปกรณ์อื่นมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนมากเวลาเราโปรเซสบนจอนี้มันจะได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจินตนาการสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นมากที่สุดนะครับแล้วจอโปรเฟสชันนอลเนี่ยมันจะต่างกับจอทั่วไปอย่างนึงตรงที่บางทีจอทั่วไปอ่ะบางทีครั้งแรกมานะต่อให้เป็น TN panel นะอันนี้มันเป็น IPS ใช่ไหมครับมุมมองกว้างต่อให้เป็นจอธรรมดาแบบนี้เขาวัดออกมาเนี่ยอาจจะได้แบบ90%กว่าเหมือนกัน sRGB ในราคาที่ถูกกว่าแต่ความแตกต่างก็คือต่อให้มันเป็น sRGB ที่ใกล้เคียง 100% แต่มันเป็นจอที่เกรดต่ำค่า Delta E มันอาจจะไม่ได้ต่ำกว่า2คือค่าความผิดเพี้ยนของสีคุณภาพของหลอดภาพใช้ไปนานๆเปอร์เซ็นต์อาจจะลดลงมาอีก10%กว่าเหลือ 80% ภายในครึ่งปีหรือปีเดียวอะไรทำนองนี้แล้วสีแดงมันก็อาจจะดรอปโทนลงไปสีอื่นก็จะดรอปเพี้ยนลงไปอีกอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นจอมาตรฐานมืออาชีพที่เขาใช้ทำงานเนี่ยคุณภาพของหลอดภาพ
ความเสถียรของการคงทนค่า sRGB ของสีมันอยู่ได้ยาวผ่านไป2ปี3ปีเปอร์เซ็นต์ลดลงน้อยประมาณ 2-3-4-5% แค่นี้เอง Delta E ยังคงต่ำกว่า2มีประกันยังคงรับประกันทุกอย่างจอฟังก์ชันสามารถต่อเป็น Daisy Chain ต่อออกอีกจอหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องไปหนักการ์ดจอเพิ่มมีพอร์ตให้ครบคันนะครับถึงไอพอร์ต USB ข้างหลังเอาจริงผมว่าไม่ได้ใช้อะมันเสียบยากมันเสียบยากนะครับคือถ้าจะทำพอร์ต USB มาเนี่ยผมว่าทำออกด้านข้างดีกว่าจะได้เสียบง่ายเสียบด้านหลังนี่ไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้เสียบยากประมาณนี้นะครับฐานจอหมุนง่ายนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเสิร์ชแป๊บนึง VP 2768ราคาเอาผมดูจากหน้าเว็บ JB แล้วกันนะครับตอนนี้ราคา 21,900 บาทประกัน3ปี 21,900 บาทประกัน3ปีนะครับหมดละเรื่องจอก็ถือว่าเป็นจอมืออาชีพมาตรฐานจอหนึ่งที่ว่าผมใช้งานแล้วไม่ติดขัดเพราะปกติผมใช้จอมาตรฐาน sRGB Adobe RGB อยู่แล้วแล้วก็ใช้ทำงานตัดต่อแต่งภาพใช้ทำงาน Workstation ใช้ทำงานโมเดล 3D ใช้ทำงานวาดรูปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับกูทำหมดเลยแล้วรู้สึกว่ามาใช้จอนี้ก็คือไม่ติดขัด workflow ปกติเลยสิ่งที่ติดขัดเหรอสิ่งที่ติดขัดของผมก็ยังคงมีอยู่จุดเดิมนะครับคือไอเมนูมันอยู่ข้างหลังเนี่ยคือกูมองไม่เห็นว่ากดไปปุ๊บเนี่ยจะเลือกไอคอนทราสต์นี่มันอยู่อันไหนคือมันยังไม่ชินด้วยแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือมันจิ้มตรงนี้ได้ตรงเมนูได้เลยรู้ไงมันก็จะใช้ง่ายไอนี้ผมก็ยังใช้ไม่ชินสักทีนะครับเนี่ยบางทีกดปิดปุ๊บมันก็เผื่อไปกดปิดจอบ้างอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ผมว่าเขาต้องออกแบบมาใหม่อย่างน้อยให้มันอยู่ข้างล่างให้มันแบบเห็นง่ายๆก็ยังดีนะครับแล้วก็ USB นะครับข้างหลังนี่แม่งไม่ได้ใช้แน่นอนติดขัดเหรอมีแค่นี้แหละนอกนั้นใช้งานแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ซีเรียสกับงานจริงจังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับรีวิววันนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวขอบคุณทางวิวโซนิกด้วยนะครับสำหรับไอ้เจ้าจอตัวนี้มาให้ทดลองใช้เป็นเดือนเลยนะครับผมก็ใช้ตัดงานจริงถ้าสังเกตนะครับไอ้เจ้า Ryzen Threads Tipper เนี่ยผมตัดรีวิวเนี่ย2ชั่วโมงผมตัดทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเร่งออกทำให้ผมเปิดไอคอมเนี้ยแทบไม่ได้ปิดไอจอเนี้ยก็แทบไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าผมจะต้องแบบไปพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาตัดต่อก็จะค้างไว้อยู่แบบเนี้ยก็เปิดตลอดนะครับไม่มีปัญหาจอไม่ได้ร้อนอะไรนะครับไม่ได้ร้อนไม่ได้ส่งออกความร้อนอะไรมากมายอาจจะมีแค่ตรงนี้ที่มันหลวมจังเลยเนี่ยดันขึ้นไปสุดแล้วมันก็ไหลลงมาอีกแล้วเนี่ยน่าจะผ่านมือสื่อมาเยอะนะครับมันก็เลยหลวมนะครับแต่ว่ามันก็เลยทำให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่ายโอเคประมาณนี้นะครับใครมีตังค์นะครับซื้อไปเลยต่อกัน3จอไอ้ Narrow Edge เนี่ยขอบจอที่บางเนี่ยผมว่าเอามาต่อกันแล้วน่าจะสวยพอสมควรไปละสวัสดีครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับทักไปในอินบ็อกซ์เพจก็ได้นะครับฝากอาเซฮายไปด้วยนะครับสวัสดีครับ